ให้เราทั้งหลายโปรดเตรียมตัวคือเตรียมกายของเราและเตรียมใจของเรามีสติระลึกสำรวมให้กายของเราเรียบร้อยจิตใจของเราเรียบร้อยแล้วตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ทำเป็นสม่ำเสมอมาตลอดประจำเป็นทุกวันทุกวันในวันนี้เราก็ได้เข้ามาปฏิบัติกิจของเราเช่นเราปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันพร้อมทั้งเวลานี้อากาศภายนอกกำลังสบายเย็นสบายพอดีพองามเราควรปรับปรุงกายและจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพความสบายด้วยสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความไม่สบายเราก็อย่าไปคิดนึกลึกเข้ามาใส่ในใจของเราเพราะใจนั่นเป็นสภาพที่มีปกติชอบความสบายอยู่แล้วถ้าหากเราทั้งหลายไม่หลงไปยึดสิ่งที่ไม่สบายหรือสิ่งที่ไม่ดีที่จะให้เกิดความไม่สบายแก่จิตใจเข้ามาแล้วจิตใจก็ไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนทำให้ใจของเรากระทบกระเทือนและได้รับความไม่สบายเลยแต่อาศัยเราทั้งหลายไม่ได้สำรวมระวังจิตใจจึงได้รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งที่ไม่สบายมีอยู่ภายนอกด้วยอาศัยตาเห็นบ้างด้วยอาศัยหูได้ยินบ้างด้วยอาศัยกายสัมผัสจากภายนอกบ้างได้ความรู้สิ่งที่ไม่ดีจากสิ่งเหล่านี้โดยเรารู้เท่าไม่ถึงการเลยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้มาสัมผัสกระทบกระเทือนจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราตัวนั้นเป็นจิตใจที่ไม่ดีไม่สบายไปด้วยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ละความชั่วก็เพราะเหตุนี้ถ้าเราไม่ละแล้วสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยเข้ามาในจิตใจของเราแล้วทำให้จิตใจของเราก็น้อมไปในสิ่งที่ไม่ดีน้อมไปในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ชั่วนั้นย่อมมีผลในทางลบคือในทางทุกข์ที่เราทั้งหลายไม่ต้องการการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนักสอนหนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่ออุบัติตรัสรู้เกิดขึ้นแล้วในโลกทุกพระองค์จะต้องสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีซึ่งทุกคนไม่ต้องการใครๆก็ไม่ชอบแต่ถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราทั้งหลายจำเป็นจะต้องละจะเข้าใจผิดสิ่งที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้ากล่าวนั้นอาจจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ละไม่ได้เราก็ได้ประสบกับความวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ดีนั้นอยู่เสมอแต่เราก็ไม่สามารถจะมีอุบายมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษเพื่อจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีแล้วพยายามเอาตัวออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้หมดสิ้นไปส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพื่อเป็นเครื่อง
ปกปิดสิ่งที่ไม่ดีหรือตัดขาดจากสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อยู่เฉยให้ทำสิ่งที่ดีแทนให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีแทนสิ่งไหนที่จะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อสติเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อวิชาเป็นไปเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ภัยนั้นๆพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงพาเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจให้อยู่ธรรมนั้นธรรมที่ปกป้องสิ่งที่ไม่ดีให้เราได้ประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นทางสายกลางเรียกมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าได้ดำเนินมาแล้วเป็นทางที่ออกจากทุกข์ได้เป็นทางที่ให้ถึงซึ่งความสุขความเจริญแก่ผู้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเรียกว่าทางสายกลางที่เราทั้งหลายได้ทรงจำรู้จักชื่อของธรรมนั้นอยู่เสมอไปจำใจแต่เพียงแต่รู้จักชื่อแห่งหนทางสายกลางนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราได้ถึงทางแล้วหรือเราได้อยู่ในทางแล้วหรือเราได้เดินใกล้ถึงที่สุดยอดแล้วการที่จะอยู่ในทางนั้นเราก็จะต้องมีสติระลึกนึกถึงทางเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาแล้วรู้จักทางแล้วต้องเดินด้วยกายเดินด้วยวาจาทางอยู่ตรงนี้กายก็ต้องเดินปฏิบัติเคลื่อนไหวไปในทางให้ถูกทางวาจาก็ต้องกล่าวคำให้อยู่ในทางจิตใจก็น้อมนึกระลึกอบรมให้มีความเห็นอยู่ให้ถูกทางทางที่พระพุทธเจ้าให้เดินนั้นในด้านจิตใจนั้นท่านให้อบรมจิตใจเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่เราจำชื่อได้แล้วความเห็นอย่างไรเรียกว่าเห็นชอบคือความเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราจะเรียกว่าเห็นกายเห็นใจเห็นกายตามความเป็นจริงนั้นกายของเรานี้ความจริงคืออะไรเกิดมาแล้วอยู่ได้อย่างไรเมื่อเราพิจารณาแล้วกายนี้มีความเกิดในเบื้องต้นแล้วมีความแปรปรวนชำรุดสุดโทรมหอยหิวบกพร่องต้องการบำรุงบำเรออยู่เสมอตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้บำรุงบำเรอบริหารแล้วกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้นี่เป็นความจริงเราเหนื่อยยากลำบากดิ้นรนไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมละความชั่วทำความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เพราะกายนี้ไม่อยู่คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไปเพื่อความเจริญและความตั้งมั่นเลยที่มันเจริญได้อยู่ได้เพราะเรามาเสริมสร้างดิ้นรนอยู่ตลอดเวลากายนี้จึงเป็นไปได้นี่ถ้าบุคคลผู้ใดยกยิตยกจิตขึ้นสูงพิจารณาอบรมจิตใจอย่างนี้จิตใจก็ย่อมได้รับความรู้ตามความเป็นจริงให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามความจริงไม่ใช่เราเห็นแต่ทางใจส่วนความจริงของกายเองก็เป็นอย่างนั้นด้วยจิตใจของเราก็เห็นพร้อมเป็นอย่างนั้นด้วยมีอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดจะขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อไปที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถึงแม้ได้รับการทนุบำรุง
อย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่นานไปแล้วนอกจากมันคร่ำคร่าสุดโทรมแล้วยังแตกดับในที่สุดไม่มีอะไรเหลือเลยไปถึงซึ่งสภาพแห่งว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นของของตัวเหลือแม้แต่น้อยไปสู่สภาวะไม่มีจากความสมรุดสุดโทรมที่มีพอปรากฏแล้วอย่างสูญสลายไปอีกนี่เป็นความเป็นจริงเราทั้งหลายถ้าเรามาสอดส่องดูกายตามความเป็นจริงดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าจิตใจที่เรายกขึ้นพินิจพิจารณาสอดส่องมองเห็นนั้นใจความรู้ความเห็นอารมณ์กำกับอยู่ในจิตใจของเราเช่นนี้เรียกว่าจิตใจตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นกายของเราทั้งตาเราก็เห็นทั้งหูก็ได้ยินในเรื่องอย่างนี้ในเรื่องกายนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเราแม้เราดูคนอื่นก็เห็นเช่นเดียวกันเหมือนกับเราแม้เราไปดูสัตว์ก็เห็นเช่นเดียวกันกับเราเองแม้เราไปดูสังขารทุกประเภทก็ย่อมเปลี่ยนแปลงสมดุลสุดโทมเช่นเดียวกันเหมือนกับกายของเราอีกเมื่อเป็นเช่นนี้สติก็ดีปัญญาก็ดีที่ทำให้เกิดความเห็นชอบเขาก็สามารถขยายความคิดเห็นไปทั่วโลกไม่ใช่เห็นแต่เฉพาะกายของเรายังเห็นสังขารโลกทั้งโลกทั้งแผ่นดินที่ได้ประโยชน์อะไรเราก็จะรู้ดีว่าควรตั้งจิตอยู่อย่างไรจิตอย่างไรทำให้เราเป็นภาระหนักจิตอยู่ในธรรมส่วนไหนทำให้เรามีความเบาและความสุขความหมดจดสะอาดบริสุทธิ์เราก็จะรู้ชัดยิ่งพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแล้วจิตใจของเราก็ยิ่งจะตั้งเที่ยงตั้งตรงนี่เรื่องสัมมาทิฏฐิกล่าวโดยย่อๆแต่เราสามารถที่จะสร้างปัญญาให้ได้เห็นรอบโลกและทั่วจักรวาลก็ได้ถ้าเรามีความเพียรดีมีสติดีมีความสติดีความสมาธิดีจะเป็นกำลังหนุนจิตใจของเราให้มีความรู้ยิ่งยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้กว้างขวางต่อไปอีกสัมมาสังกัปโปความดำริชอบก็เช่นเดียวกันก็ดำริเข้ามาเพื่อจะรู้กายเห็นกายรู้ใจเห็นใจดำริเข้ามาให้เกิดมรรคสมาธิมารวมอยู่ในจุดเดียวกันให้เป็นพลังทั้งความรู้ความเห็นทั้งความดำริก็มาอยู่ด้วยกันไม่แบ่งแยกไปดำริอย่างอื่นก็จะเป็นพลังอาศัยซึ่งกันและกันให้ญาณบังเกิดรู้อริยสัจคือความจริงขึ้นมาที่ไม่อยู่ในกายที่มีทุกข์อยู่ตลอดนี่เองแล้วก็จะได้มีฌานส่องรู้ไปเห็นสมุทัยที่ให้ทุกข์เกิดด้วยถ้าหากมีความเห็นชอบความดำริชอบแล้วก็สามารถที่จะมาควบคุมกายเป็นส่วนหนึ่งเรียกสัมมากัมมันโตให้ทำการงานชอบถ้ากายนี้ไปทำผิดพลาดนอกทางแล้วในส่วนที่ไม่ดีแล้วก็จะเป็นเหตุทำให้จิตใจผู้ปกครองบริหารกายนี้เศร้าหมองกระทบกระเทือนทุกข์ไปด้วยควบคุมถึงวาจาคำพูดเป็นมรรคไปตามระดับมรรคทั้ง4ข้อนี้ได้บรรยายมาแล้วตามระดับพอสมควรวันนี้จะได้บรรยายมรรคข้อที่5เพื่อเราทั้งหลายได้ศึกษาตามลำดับนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดให้เกิดมรรคสมาธิในคราวเดียวกันทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์มรรคข้อที่5นั้นจะเรียกว่าสัมมาอาชีโวคือการเลี้ยงชีวิตชอบเราเกิดมามีอัตภาพร่างกายเรียกว่ามีกายทั้งหมด
คือพร้อมด้วยขันธ์ห้าความเป็นอยู่ของกายจะต้องอาศัยการบำรุงอยู่เสมอตลอดเวลาการนำอาหารได้มาบำรุงหรือสิ่งที่จะให้เกิดอาหารหรือให้มีอาหารด้วยวัตถุหรือด้วยทรัพย์สมบัติอันใดก็ตามที่เราแสวงหาอยู่เราควรแสวงหาในทางที่ชอบในทางที่ดีในทางที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเมื่อได้มาแล้วใช้สอยให้ถูกให้พอเหมาะพอดีจึงจะเกิดประโยชน์ในตัวของเราเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราควรใช้สติใช้ปัญญาเข้ามาควบคุมในหนทางอันนี้ด้วยให้ตั้งอยู่ในทางที่เรียกว่าเลี้ยงชีพในทางชอบคือการทำการงานชอบแสวงหาชอบนั่นเองการพูดชอบนั่นเองเมื่อเราสำรวมกายให้ทำการงานที่ชอบแล้วย่อมผลิตผลออกมาคือสิ่งที่ได้จากการงานนั่นมาซื้อหาเลี้ยงชีพของเราก็เลี้ยงชีพในทางที่ชอบอาหารที่เราหรือปัจจัยสี่ที่เรานำมาใช้อุปกรณ์ให้ร่างกายนี้มีความตั้งอยู่ได้หรือให้เจริญอยู่ได้สืบต่อเนื่องกันได้ประจำแต่ละวันละวันนั้นถ้าหากเราได้มาในทางที่ไม่ชอบอาหารที่บริโภคไปนั้นก็เป็นของที่ไม่ชอบเป็นของที่มีโทษเมื่ออาหารย่อยไปแล้วเก่าจะไปตามสายเลือดไปบำรุงอวัยวะต่างๆในกายของเราเพื่อให้ตั้งมั่นอยู่ได้ก็เป็นกายที่ได้จากสิ่งที่ไม่ชอบได้จากการทุจริตมิจฉาชีพเลยกายเหล่านั้นก็เลยเป็นกายที่ไม่บริสุทธิ์เป็นกายที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นกายที่ไม่สะอาดสายเลือดที่ไม่สะอาดก็ยากที่จะสัมผัสในความสุขและความเจริญได้ย่อมนำมาซึ่งเป็นเวรเป็นภัยจากความไม่สะอาดให้ร่างกายและจิตใจได้รับความทุกข์ความเศร้าหมองไม่มีสติไม่มีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจในธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าถึงแม้เห็นคนอื่นปฏิบัติอยู่เห็นคนอื่นศึกษาอยู่ได้ยินได้ฟังอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วนำกายนำตัวของเราเข้ามาประพฤติคุณงามความดีหรือเข้ามาประพฤติคุณงามความดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในความดีนั้นๆสักแต่ว่าทำโดยความไม่แจ้งประจักษ์เป็นตัวของตัวเองนี่ในข้อนี้มันเป็นเหตุเป็นอาศัยเป็นปัจจัยอาศัยอย่างลึกซึ้งจนถึงเลือดถึงเนื้อถึงกระดูกเพื่อกลายเป็นกระดูกที่บำรุงส่วนไหนส่วนนั้นก็เป็นสิ่งที่บาปทุจริตไปด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นความสำคัญในข้อนี้พระองค์จึงได้เอาอันนี้จัดเข้าในสูตรเรียกว่าอริยมรรคข้อหนึ่งเว้นเสียไม่ได้ถ้าขาดสูตรนี้ไปแล้วก็ยังบกพร่องในความที่จะทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ได้ถึงซึ่งความสงบสุขได้ถึงซึ่งปัญญาวิชาวิมุตติได้ยากเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นการยากเลยสำหรับเราทั้งหลายเราก็แสวงหาทำการงานที่ชอบอยู่แล้วสิ่งที่ได้มาบริโภคตนเองก็ชอบจะทำบุญทำการกุศลใดๆก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ชอบย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เราจะประพฤติปฏิบัติทำวินัยอัตภาพร่างกายของเราที่ได้จากปัจจัยที่ชอบมาทนุบำรุงแล้วจะเป็น
ส่วนไหนก็ตามล้วนแต่เป็นของที่ประกอบไปด้วยกุศลทำบุคคลผู้นั้นให้ฉลาดสามารถรู้ในทางธรรมประพฤติในทางธรรมเข้าใจในธรรมะนำมาใช้ให้เกิดความและสงบความสุขสติปัญญาของตนได้นี่สัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพชอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจึงได้นำมาบรรยายให้เราทั้งหลายได้ฟังโดยย่อๆถ้าหากว่าเราต้องการให้จิตใจนั้นมีความรู้อย่างกว้างขวางก็นำสติยกขึ้นพินิจพิจารณาเข้ามาทำสมาธิให้จิตใจสงบแล้วมาจำแนกเรื่องการอยู่การกินการบริโภคนั้นถ้าทำดีแล้วมีประโยชน์แค่ไหนเพียงไรถ้าหากเป็นมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ชอบแล้วจะทำความเสียหายเดือดร้อนทำให้ชีวิตของเราทั้งหลายอยู่ในทางลบอยู่เสมอตลอดเวลาจะไม่มีผลกำไรชีวิตของเราประจำวันที่มีชีวิตอยู่แล้วจะเห็นได้แจ้งชัดประจักษ์ในจิตใจของเราแล้วจะเกิดความสังเวชเบื่อหน่ายในทางทุจริตมิจฉาแต่ชีพต่างๆทำความเดือดร้อนให้แก่โลกต่างๆวุ่นวายเพราะทุจริตมิจฉาชีพการแสวงหาความสุขมาบำรุงบำเรอกายในทางที่ผิดๆเช่นผิดศีล5นี่แหละได้มาจากการกระทำที่ผิดนั่นเองการรักษาศีล5ก็เพื่อว่าให้เราได้มาซึ่งวัตถุเหล่านั้นจากการกระทำที่ถูกในทางบริสุทธิ์หรือศีล8เราศีลยิ่งรักษาศีลละเอียดเท่าไหร่แล้วเราก็การเลี้ยงชีพของเราก็ยิ่งจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลทำให้การชีพของเราและชีวิตความเป็นอยู่ของเรามีศีลอันบริสุทธิ์สัมมาสัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวจัดเข้าในศีลที่เราปฏิบัติศีล5ก็ดีศีลสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยก็เพราะอยู่ในมรรคสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชีโวและสัมมาวาจานี่เอง3ข้อเป็นศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะจัดเข้าในไตรสิกขาแล้วสัมมาสัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวจัดเข้าในศีลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้ทางจิตใจเพื่อให้มีความเห็นชอบเห็นตรงฝึกสอนจิตใจให้ฉลาดเมื่ออบรมแล้วจิตใจย่อมฉลาดจากสัมมาทิฏฐิท่านจัดเข้าใน2อย่างนี้อบรมจิตให้เกิดปัญญาเดินในทางปัญญาอย่างอีก3ข้อคือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิจะแสดงไปในวันข้างหน้านั้นท่านจัดเข้าในสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดถึงมรรคประกอบไปด้วยองค์8ย่อเข้ามาแล้วก็ได้แก่ที่เรารักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาก่อนนี้ชื่อว่าย่อมรรค8มาอยู่มรรค3หรือสิกขา3อย่างคือศีลสมาธิปัญญานี่เองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเรามารักษาศีลสมาธิปัญญาแล้วชื่อว่าเราก็อยู่ในมรรค8เมื่อเราปฏิบัติอยู่ในมรรค8นะก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาย่นเข้ามาอีกเหลือ2คือกายกับจิตนี่แหละเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเมื่อเรามาศึกษากายและเข้าใจถูกต้องเห็นจิตเข้าใจถูกต้องแล้วเราปฏิบัติกายให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เกิดความรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราสามารถปล่อยวางตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติแล้วเราก็เชื่อว่าได้เดินตามทางและได้ยืนอยู่ในปลายทางเพื่อได้สุด
ถึงที่สุดแล้วกิจของเราได้ทำถึงไหนแค่ไหนเราก็จะรู้แจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเองเมื่อเราได้เดินที่สุดทางแล้วก็แปลว่าพ้นจากทุกงานที่เราจะต้องทำอีกไม่มีเมื่อทั้งให้เกิดมรรคสมาธิสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ทั่วถึงรู้รอบรู้ในกองสังขารแล้วก็เกิดญาณเกิดวิชาวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ไปในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังโดยย่อๆแล้วกำหนดจดจำให้ดีนำมาตรวจสอบและใช้ปฏิบัติให้ถูกจะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญดังบรรยายมายุติเพียงเท่านี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรเวลาและจึงเลิกพร้อมกัน